ใครเป็นคนระยกพุทธข้องใส่ไกลครับสวัสดีครับกับผมหมวดวุฒิหรือคนไทโคครับตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลน้ำร่องของอำเภอกุดชุ่มครับที่หมู่ห่างบ้านสังคอนตำบลกุดชุ่มอำเภอกุดชุ่มจังหวัดยโสธรครับนะได้มีโอกาสมาเป็นวิทยากรรับเชิญนะครับบรรยายเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการเกษตรนะครับที่โคกหนองนาโมเดลของท่านเสียพิสัยการจักรครับซึ่งวันนี้ได้มีการจัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจนะครับเกี่ยวกับการเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักการของโคกหนองนานะครับที่ห้องกำลังครับเคลื่อนอยู่ตอนนี้นะครับครับทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติครับโดยวันนี้สิพาพี่น้องไปเบิ่งวิธีการเห็ดหลุมพ่อเพียงนะครับวิธีการเห็ดหลุมพ่อเพียงครับซึ่งเป็นอีกวิชาหนึ่งครับของหลักการโคกหนองนาโมเดลนะครับตามศาสตร์พระราชานะครับไปเบิ่งได้เลยครับกระผมหมวดวุฒิหรือคนไทโคกครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ผมได้เด้อครับเพื่อที่จะปลูกต้นไม้ได้ครับเขาเข้ากันปลูกคนละ3ทีคุณเฮาวัวได้หลายประเด็นก็ได้เพราะว่าอย่างมันเข้มใส่อย่างมันเข้มนะครับบ่ใส่หลายก็ได้เพราะว่าต้นไม้ต้องทยอยไถไปเรื่อยนะบ่มันให้แค่เดียวเรื่องเฮากินเฮานี่มันเฮาไปกินไปทุกมื้อเออเดี๋ยวรับไม้ได้มาช่วยกันครับจกนกแล้วเดี๋ยวกินได้กินไปทุกมื้อค่อยกินค่อยช่วยกันนะครับมันเฮาให้เที่ยวมันก็เฮ็ดให้เอาช่องมานี่ครับช่องใส่กันคุณในปุ๋ยเฮานี่ได้ใส่บ่เบิดครับเฮ็ดให้ต้นไม้เดี๋ยวมันก็ตายแล้วครับหน้าบ่ต้องห่วงบ่แม่นว่าปีนึงใส่เทื่อนึงมันก็ครับมันเฮ็ดต้นไม้บ่รอการเติบโตบ่ถึงโตเท่าที่ควรต้นโกโก้ครับต้นโกโก้ได้โกโก้ต้นละ50บาทครับโอ้มา40บาทเป็นพืชอันนี้มันแจกไม่เราปลูกโกโก้ที่ผสมมันไม่ค่อยอาศัยอยู่ด้วยกันได้โกโก้กินกับข้าวน้ำอาจารย์ครับกาแฟหลายคนไม่นี่หรอกผมกลับผมเลยครับว่าเราจะได้เอาต้นช่วยว่าหนังช่วยว่าจะปลูกต้นนี้ปลูกตั้งปีอะไรปลูกว่าสองปีแล้วเมื่อมันขึ้นเลยเอาคุณลุงเป็นการทำมันเครื่องนี่แหละคุณลุงเป็นการทำเป็นการทำเอาปุ๋ยไปคุณนะไอ้ใครมาเดี๋ยวเอาปุ๋ยลงนี่นะครับมันกระชากทางการแบ่งมันจะเท่าไหร่แบ่งลงกันใส่กันโยนทุเรียนลงนั่งกล้วยหอมท่องสะพานล่ำกระหางมูนิ่งอะไรโดยหลักทั่วไปนะครับกล้วยจะเป็นพืชที่ใช้น้ำเยอะเป็นดูดน้ำได้เยอะฉะนั้นการปลูกกล้วยแล้วปลูกพืชอื่นๆใกล้ๆต้นกล้วยก็จะได้ประโยชน์จากกล้วยด้วยเพราะกล้วยจะเป็นตัวซับน้ำได้เยอะกว่าพืชอื่นๆนะครับอันนี้เป็นหลักธรรมชาติเป็นกติกาธรรมชาติเกษตรเฮาต้องปลูกกล้วยให้ได้กินครับถ้าใครปลูกกล้วยบ่ได้กินนี่ไปเฮ็ดแนวอื่นบ่จะบ่ได้เด้อครับพยายามเฮ็ดมันกล้วยได้ผลมาตั้งกินต้นต้นกลางกล้วยเอาตรงกลางเด้อตรงกลางบ่กูว่าตรงกลางเด้อกลางอยู่ตรงไหนฟาร์มที่เรามีอยู่นะครับเราสามารถใช้ห่มดินได้ห
ราะว่าฟาร์มเนี่ยไม่ต้องไปเดือดไปเพราะตัวเองก็ทำเรียบร้อยอารมณ์ก่อนอารมณ์ก่อนที่จริงการปลูกกล้วยนี่ท่านเอาไว้ทำไรพี่เนาครับเน่าเน่าอยู่ด้วยเน่าเน่าครับเพราะว่าครับมันจะเน่าอยู่ด้วยเพราะว่าท่านน้ำขังหมดจากครับมีเทคนิคว่าครับว่าต้องการให้ลูกบดบ่บ่ครับอยากให้เครือเขาหันไปทางด้านใดด้านหนึ่งนี่ต้องมึงตามมันจะต้องมึงตามนอนตาว่าเขาหินมันหุ่มมันมันมีมันจะยืดออกทับออกจากแม่พันธุ์นี่เนาะครับผมด้านมันจะหลีกจนแม่มันจะออกทางไหนตามันจะออกตรงขางมันกับกับหมอเขาปะเขาสับมาเนาะครับโอ้ยนี่เขาข่าวมากแล้วนะครับตัวปลาจะทั้งแต่มันออกมันเชื่อจะไปออกทั้งแต่มันตกทีนะมันจะเพราะฉะนั้นต้องหันเขาต้องหันให้เขามาออกทางใดหันไปทางในกรณีปลูกเป็นแนวปลูกเป็นแนวจะออกไปทางเดียวกันน้ำครับเอาน้ำน้ำเลยครับเดี๋ยวดึงไฟธรรมดาพอแล้วเดี๋ยวมันจะดูดซึมไปเองพอจะต้องติดต่อนะครับทีนี้แต่เขาคนขอบด้วยอีกนะครับคุณบอกเห็นไก่เชี่ยงเสมอเนี่ยพอจะปลูกเอาลงอีกเพื่อจะปลูกเพื่อนี่ก็จะมีขอบเยอะขอบเยอะดูบอกเห็นเสมอเห็นเชี่ยงบอกเห็นเป็นบอกเห็นเป็นพักเห็นเป็นพักเนี่ยสามารถปลูกต้นในเอื้อนรอดนี่ได้เพราะว่ากล้วยมันดูดน้ำไปเขาเอื้อนว่าหลวงพ่อเพียงปลูกต้นเดียวสามารถได้ครับแล้วก็ตัวอย่างคืนกับมาอาศัยอยู่ปลูกด้วยกันครับผมต้นไม้เล็บด้วยกันคนจำได้ครับปูจะปูไว้ใกล้ที่อาศัยเฮาเพราะว่าเฮาไว้ใกล้นี่มันเนี่ยเขา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 ใกล้ๆแล้วมันจะเชื่อมจะเก็บไปไม่ได้ครับแต่ว่าเกี่ยวกับคนมือเย็นบ่เย็นจะผู้เฒ่าอยู่บ้านปลูกสมุนไพรต้องใส่ผมเลยปลูกอืมอย่างกับง่ามมันสุดท้ายปลูกมาซ่ากับง่ามปลูกเลยครับอันนี้ปลูกเลยเกียร์มันเสมอนะครับหน้าดินบ้างอันนี้คือหลุมพอเพียงเฮามาหดเขามาหดพริกหดเกลือหดผักชีหดสะระแหน่น้ำมันก็จะเป็นตัวเลี้ยงกล้วยจะเป็นตัวตั้งนิ่วจิ้มแล้วกันจะให้ขึ้นดำหน้าพอไปจะผ้าปูข้าวปูข้าวนิ่วจิ้มเป็นหู้กันเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวผ้าเห็ดก็ได้ปู3-5 ปีคือโมได้ปูข้าวเดี๋ยวก็ได้กินนี่ผู้สงสัยอยู่ป่ะผู้ใดปลูกมารอบหนามาเก็บได้ได้ดิอาจารย์ว่าฮะตัวที่ประกันบ่ยูหันมีต้นนึงแล้วก็ไปเอามาจากเงินสมัยท่านนายอำเภอดีพี่ก็ปลูกทางพี่ก็ว่าความออกจากกันนะครับออกจากกันนะพยายามเบิ่งพี่หันระยะห่างกล้วยจังหวะถามมึงว่าปลูกป่า1 สูง 2 กลาง 3 เตี้ย1 สูง 2 กลาง 3 เตี้ยมีเตี้ยหากินหัวจึกก้องแก้วคืนเก่งคือคักนะครับก้องแก้วคืนเก่งคือคักหัวขุดจับจับแบบนี้ปลูกหมับหมับหัวขุดจับจับแบบนี้ปลูกหมับหมับนะครับวันนี้เราซ้อม3 มื้อแล้วพัดเบียดกันด้วยความสะอาดต้อง
ู่สนังขาดที่ว่าตัวนี้ยังมันที่หญิงเลยเป็นไทยอยู่ได้จนถึงตัวเราทุกวันนี้พ่อบรรพบุรุษของเราเอาเลือดเอาเนื้อเอาชีวิตและความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้เราต้องรักษาชาติเราต้องบำรุงชาติเราต้องรักษาแผ่นดินด้วยการทำเกษตรอินทรีย์เราต้องสร้างเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถพึ่งตนเองและสร้างความมั่งคั่งใหม่ให้แก่แผ่นดินไทยให้จงได้ครับกับผมคนเทโคกก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้สำนีก่อนได้ครับคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับYeah.